การรีวิวขึ้นถ้ำนาคาค่ะครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่3ในรอบปีด้วยนะคะเพื่อนๆถ้าไม่ปังจริงปีนี้คงไม่มา3ครั้งแน่นอนค่ะตื่นเต้นมากครั้งแรกเลยค่ะเพื่อนๆค่ะท่านเคลื่อนนะคะพอท่านนี่พูดเลี้ยงขนลุกอยู่เลยนะพูดต่อหน้าท่านเลยนะบอกได้เลยนะคะเพื่อนๆว่าที่เนี่ยพลังงานดีแล้วก็ปังมากๆเลยค่ะลงมาทุกครั้งก็ปังทุกครั้งค่ะสวัสดีค่ะกลับพบกับมิลกี้คือแม่สุดแซ่บสวยเซ็กซี่แล้วก็ซู่ซ่านะคะกับรายการสุดปังพลังมูค่ะเพื่อนๆบอกได้เลยนะคะว่า EP นี้นะคะเป็น EP ที่เพื่อนๆขอมามากที่สุดค่ะก็คือการรีวิวขึ้นถ้ำนาคาค่ะจะบอกได้เลยนะคะว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่3ในรอบปีด้วยนะคะเพื่อนๆถ้าไม่ปังจริงปีนี้คงไม่มา3ครั้งแน่นอนค่ะแต่ทริปนี้นะคะพิเศษมากๆค่ะเพื่อนๆค่ะเพราะว่ามิลกี้นะคะมากับทีมมาดามฟินค่ะเดี๋ยวมิลกี้นะคะจะพาเพื่อนๆรีวิวตั้งแต่ขึ้นรถนะคะจนไปถึงเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ขึ้นถ้ำอย่างเดียวนะคะเราจะมีการไปทำพิธีกลางน้ำด้วยค่ะเพื่อนๆโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะคุณนัชชาขอกระเป๋าเลยค่ะห้ามลืมนะคะมาดามฟินค่ะไปค่ะและตอนนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเราอยู่กันที่วังเจ้าปู่สุริยะนะคะหรือว่าศาลพ่อปู่อือรือค่ะหลายคนก็จะมีความเชื่อกันว่าก่อนที่เราจะขึ้นถ้ำนาคานะคะเพื่อนๆ เราจะต้องแวะมากราบพ่อปู่อือรือที่ศาลก่อนค่ะและตอนนี้นะคะคุณทรายมาดามฟินกับพี่มดดำนะคะรอเราทำพิธีอยู่ข้างในแล้วค่ะเรารีบเข้าไปกันเลยดีกว่าค่ะไปแสดงใดใจคนส้มคนเบิ่งทั่วโลกเลยปูเอ้ยให้คนติดมุกติดใจด้วยลูกหลานปูเฮาได้ปูเอ้ยทุกคนให้มีแต่ความสุขความเจริญให้ร่ำรวยไปนาโชคหวานให้สุขภาพแข็งแรงละเด้อวันนี้นะคะเพื่อนๆค่ะนอกจากมิลกี้มาทำพิธีบวงสรวงแล้วนะคะมิลกี้ก็ยังเอาไข่ 1,000 ฟองนะคะมาถวายองค์พ่อปู่อือรือด้วยค่ะเพราะว่าครั้งที่แล้วนะคะมิลกี้ได้ขอพรไว้ค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเพื่อนๆเราก็ทำพิธีที่ศาลปู่อือรือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยว่าไม่เคยได้ทำพิธีบวงสรวงแบบนี้มาก่อนเลยนะคะรู้สึกรับรู้ได้ถึงพลังงานที่ดีมากๆเลยนะคะแต่ตอนนี้เรากำลังจะไปบวงสรวงกันที่กลางแม่น้ำนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพิธีที่ตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็ไม่เคยทำมาก่อนเลยเนาะใช่ตื่นเต้นมากน้องมุกี้จริงจริงเป็นครั้งแรกของน้องจริงค่ะจริงจริงใช่เพราะว่าครั้งที่แล้วอ่ะเธอจำได้ไหมที่ฉันมาแล้วฉันก็พูดว่าแบบฉันอยากมาพิธีบวงสรวงกลางน้ำแต่ว่าคือทุกที่ที่เรามาเวลามันแบบแบบไม่ได้ไงเข้าใจปะจนวันนี้มีเวลาเต็มที่แล้วใช่แล้วเดี๋ยวเราไปพิธีบวงสรวง
กลางหนามกันค่ะเพื่อนๆตื่นเต้นมากครั้งแรกเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะว่าทำไมถึงมีทริปนี้เป็นมิลกี้กับพี่สายมาดามฟินทำพิธีเสร็จเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะไปค่ะตอนนี้เราไปขึ้นเรือกันทำไมจุดตรงนี้คืออะไรก่อนสถานที่ตรงนี้นะครับก็คือวังของกษัตริย์สุริยะวงศ์ชัยเมื่อก่อนแต่ปัจจุบันนี้ก็คือวังของปู่อือรือนาคราชปู่อือรือนาคราชกับกษัตริย์สุริยะวงศ์ชัยคือคนคนเดียวกันสมัยก่อนปู่อือรือเป็นกษัตริย์ชื่อสุริยะวงศ์ชัยในปัจจุบันนี้ท่านเป็นพญานาคท่านปรารถนาอธิษฐานจิตให้เป็นพญานาคท่านอธิษฐานจิตของท่านเองใช่ใช่ครับเพราะพญานาคมีฤทธิ์ต้องการเอาฤทธิ์ของพญานาคมาช่วยเหลือลูกหลานให้มีทรัพย์มีบารมีเพื่อลูกหลานเหล่านั้นจะมาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ครบ 5,000 ปีหลังจากนั้นนะครับปู่อือรือนาคราชของเราก็จะไปจุติเทพสุริยะหรือสุริยะเทพเป็นความต้องการของท่านที่จะมาเป็นพญานาคราชเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเพื่อนๆค่ะจะเป็นไฮไลท์แล้วนะคะที่เพื่อนๆอยากดูมากที่สุดนะคะก็คือการขึ้นถ้ำนาคากันค่ะไปค่ะเพื่อนๆถูกมาได้เท่าไหร่18ล้านค่ะคุณแม่ว่าหนูถูกไหมถูกค่ะเดี๋ยวไปขึ้นถ้ำต่อค่ะทุกคนไปตอนนี้นะคะเพื่อนๆค่ะมิลกี้ก็มาถึงถ้ำนาคาแล้วนะคะเราจะต้องรีบเดินกันนิดนึงแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็เวลาบ่าย2แล้วนะคะเดี๋ยวจะมืดค่ะ 2:40 ครับไม่ใช่2โมงธรรมดา ก็คือวันนี้เราจะนำทางด้วยพานบุญนะคะก็คือพานบุญเนี่ยมิลกี้มาทุกครั้งก็จะให้พานบุญเป็นคนพาเดินขึ้นไปนะคะเพราะว่าคุณพานบุญเนี่ยเป็นผู้อาวุโสที่อยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ฟังเรื่องราวต่างๆที่แปลกๆนะคะหรือว่าอัศจรรย์โดยพานบุญค่ะผมพานบุญนะครับยินดีต้อนรับนะครับมาชมถ้ำนาคาครับภูลังกาเราเป็นภูรับแรงนะครับผมก่อนจะขึ้นนะครับเราต้องขอพรปู่ท่านก่อนเพื่อให้ทุกคนเดินขึ้นไปถึงนะครับระยะทางขึ้นนะครับเดิน2กิโลเมตรนะครับตอนนี้อุโมงค์เก่านะครับเป็นทางเข้าประตูรับแรงของเรานะครับยังรับแรงภูลังกาของเราต้องผ่านอุโมงค์เก่านะครับทุกครั้งเป็น200เมตรค่ะแต่เป็นทางขึ้นนะอันนี้คือทางเก่านะคะเมื่อก่อนจะเป็นทางแบบนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีการปรับปรุงให้เป็นสะพานแบบที่เราเดินขึ้นมาเนาะเมื่อก่อนเป็นแบบนี้บันไดลิงเคยคิดดูว่าโหดขนาดไหนระยะทางอีกหน่อยเดียวนะครับถึงจุดพันเมตรแล้วแล้วเราก็จะถึงเสียนนาคาไหว้เจ้านะครับใกล้จะถึงเขาแล้วนะครับตรงนี้มีป้ายห้ามผ่านนะครับเพราะว่าเรากลัวนักท่องเที่ยวหลงทางคือตรงนี้จะลงไปน้ำตกตาดวิมานทิพย์ชั้น4ชั้น5นะครับชั้นที่ผมเจองูใหญ่อะครับชั้นน้ำตกชั้น5นะครับที่ผมขึ้นไปนั่งอยู่บนก้อนหินนะครับสูงประมาณ3เมตรนะครับหมาเห่านะครับตอนแรกผมนึกว่าไม่ใช่งูครับนึกว่าวัวตาห่างเป็นศอกเลยครับที่ไหนได้หมาเห่าอีกรอบเขายกคอตั้งขึ้นนะครับแล้วก็ผมก็ส่องไฟไปดูตั้งสูงเลยครับท่วมหัวผมเลยครับห
ความสูงของเขาที่เขายกขึ้นไปที่ผมนั่งอยู่บนก้อนหินก็ประมาณ3เมตรตอนแรกว่าจะยิงครับไม่กล้ายิงเพราะกลัวยิงเขาไม่อยู่ครับก็เลยก้มกราบเขาแล้วก็บอกเจ้าที่เจ้าทางเขาว่าช้างไม่ได้มาลบหลู่นะครับแค่มาหาอยู่หากินเขาก็ค่อยๆลดตัวลงแล้วก็เลื้อยลงไปข้างล่างนะครับแล้วถ้ำข้างล่างทุกถ้ำพ่อก็ไม่กล้าเข้านะครับทุกวันนี้เพราะว่ากลัวจะไปเจอเขาอยู่ข้างล่างนะครับฟังก่อนครับพ่อมากจริงๆค่ะทุกคนขึ้นมากี่ครั้งก็คือสวยนะคะมิวกี้เนี่ยขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีนะคะแล้วก็ประมาณเดือน9แล้วตอนนี้ก็คือเดือน11นะคะก็ยังสวยเหมือนเดิมค่ะสู้ไปตอนนี้อากาศเริ่มสดชื่นมากนะครับใช่ค่ะตรงนี้ก็จะร่มรื่นนะคะครับก็จะอากาศเย็นหน่อยครับคือเสียงสุดท้ายที่เราเจอครับผมเจอครั้งสุดท้ายครับตรงนี้ครับซึ่งพ่อเป็นคนเจอด้วยครับผมก็คือพาเขามายืนพักที่นี่ครับฝนตกปล่อยๆครับยืนพิงอย่างนี้น้องเขาล้มนะครับลื่นล้มลงไปโดนกอไม้นี้เปิดออกนะครับเมื่อก่อนจะมีกอไม้ซอดอยู่ตรงนี้ครับเปิดออกนะครับเขาก็เลยเรียกผมว่าพี่พานมาดูนี่สิเหมือนเสียงเลยก็เลยบอกมีดวงตาด้วยก็เลยบอกเขาว่าเออนี่เดี๋ยวผมจะเรียกเสียงนี้ว่าเสียงราคาที่3นะครับก็เลยเรียกกันมาทุกวันนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะให้คุณณชาผู้อยู่ในเหตุการณ์มาเล่าด้วยครั้งแรกนะคะที่เราได้มาที่ถ้ำนาคากันทีนี้เนี่ยมิวกี้เนี่ยก็รู้สึกว่าแบบเหมือนต้องตากับเสียงนี้มากนะคะเพื่อนๆก่อนที่ขาลงจะกลับนะคะมิวกี้ก็มานั่งกราบลาอีกครั้งนึงทีนี้เนี่ยตอนนั้นอ่ะเขายังไม่ได้มีเชือกแบบนี้เขามีแค่ป้ายแค่นี้ตรงนี้นะคะว่าห้ามสัมผัสทีนี้ตัวเราเองอ่ะยอมรับตรงๆเลยค่ะว่าเราลืมระหว่างที่ทุกคนอ่ะยืนอยู่ตรงนี้แต่มิวกี้เนี่ยอยู่ด้านในนะคะแล้วมิวกี้ก็ลาท่านบอกว่าพ่อปู่วันนี้ลูกได้ขึ้นมาแล้วลูกได้มาพบพ่อแล้วแล้วก็ลูกได้สัมผัสอะไรหลายอย่างที่มันอัศจรรย์มากลูกเชื่อแล้วว่าองค์พ่อมีอยู่จริงนะคะทีนี้เนี่ยตอนที่กราบอะค่ะก็กราบลงไปแบบเหมือนโดนท่านแบบนี้ค่ะแล้วพอโดนปุ๊บอะทุกคนก็คือเหมือนท่านเคลื่อนนะคะพอท่านนี่พูดเลี้ยงขนลุกอยู่เลยนะพูดต่อหน้าท่านเลยนะก็คือแบบเราก็สะดุ้งแล้วก็หันไปมองคุณณชาคุณณชาก็เห็นว่าพี่สะดุ้งใช่ไหมใช่ค่ะสะดุ้งแล้วก็เราก็สะดุ้งเหมือนกันเราก็เลยเรียกว่าพี่กี้แต่คือที่ณชาสะดุ้งอ่ะเพราะณชาจะบอกว่าห้ามจับแต่มิวกี้อ่ะสะดุ้งเพราะว่าท่านเคลื่อนจริงๆพอเราขึ้นมาถึงเนี่ยเราก็จะเจอเสียงท่านเป็นเสียงแรกนะคะคือเสียงที่3เมื่อกี้ขออนุญาตทำความเคารพนะคะแล้วก็บอกท่านก่อนนะคะว่าวันนี้กลับมาอีกแล้วค่ะสามารถนั่งใกล้ๆได้นะคะแต่ว่าห้ามสัมผัสนะคะที่บอกว่าเป็นเสียนใหญ่ของท่านที่ตรงถ้ำนาคานะครับที่เราขึ้นมาแล้วทีนี้เราก็จะเห็นลายเกศของท่านตามทิศทางที่เราจะเดินไปครับทุกจุดของภูลังกาซึ่งไม่มีใครสามารถรู้ได้นะครับว่าเขาเกิดขึ้นเพราะอะไรและนี่ก็คือพี่ชายจากมาดามฟินนะคะพี่ชายสวัสดีค่ะบอสใหญ่นะคะของมาดามฟินความบังเอิญมากเลยนะพี่ชายที่อยู่ดีๆเราก็มาด้วยกันขนลุกจริงๆมิวกี้เนี่ยเป็นลูกค้ามาดามฟินอยู่แล้วแล้วก็เคยรีวิวให้มาดามฟินอยู่แล้วนะคะแต่ไม่เคยเจอพี่ชายเลยจนมีวันนึงเราไปห้างกันที่ตอนแรกเนี่ยจะขึ้นไปทำธุระอีกอย่างนึงแต่ก็เอ๊ะคิดยังไงไม่รู้ก็เลยอ่ะเดินเข้ามาในร้านนี้แล้วกันสรุปแล้วก็ไปเจอกันในร้านแล้วคำแรกที่คุยกันคือไปทำนาคาไหมพูดแล้วขนลุกแล้วก็แบบตอบตกลงแบบไปแบบไม่ได้คิดเลยคือจริงๆคุณกี้อันนี้สารภาพตรงๆเลยว่าไม่ได้มีการเชื่อหรือรู้จักพญานาคอะไรมาก่อนเลยในชีวิตจริงคนรู้จักครั้งแรกคือวันไหว้พระจันทร์ค่ะพี่มดบังคับให้ขึ้นไปไหว้พอไหว้เสร็จปุ๊บก็รู้เลยค่ะมีปฏิหารเกิดขึ้นคืนนั้นเลยก็อ่ะเริ่มเชื่อพอเชื่อเสร็จปุ๊บก็มีเหตุที่ต้องไปให้ไปเจอร่างทรงใช่มั้ยขององค์มุจลินค่ะซึ่งเป็นพญานาคเหมือนกันพวกหนูคนลุกก่อนที่จะเจอคุณมิวกี้มา4วันสายก็ถามเปิดโทรศัพท์เลยค่ะคนนี้เป็นพรีเซนเตอร์มาดามฟินได้ไหมคะ
คนนี้คนนี้คนนี้ค่ะไม่มีใครผ่านท่านพูดมาว่ามีคนหนึ่งสวยๆค่ะแต่งตัวแพงๆแฟนหล่อๆขายอาหารญี่ปุ่นใส่งงอุ๊ยขายอาหารญี่ปุ่นใส่ไม่รู้เปิดรูปให้ดูใช่ไหมคะค่ะใช่ยังมาคุยกับอเลขาพี่แปลกมากอยู่ๆไปเจอคุณมิวกี้แล้วก็ชวนพี่เขามาถ้ำนาคาแล้วพี่เขาก็บอกเขาจะมาไปแบบตอบตกลงว่าไปแล้วสายก็ไม่คิดว่าสายจะได้มาตรงนี้กับพี่มดทุกอย่างมันฉกละหุกหมดเลยดีมากแบบเป็นทริปที่ดีมากเลยค่ะพี่สายกิ๊กต้องขอบคุณพี่สายมากๆเลยนะคะคือถ้าวันนั้นไม่ได้เจอกันมิวกี้ก็คงไม่ได้มาแล้วก็คือความฝันมิวกี้ก็คือแบบว่าอยากมาบวงสรวงท่านแล้วก็เป็นไม่ได้ก็อยากมาพี่มดดามเพราะพี่มดดามเนี่ยแกถึงจริงๆกลับไปนะพี่สายมาดามฟินหมื่นล้านนี่จริงสาธุเลยค่ะตรงนี้นะคะเป็นเสียงที่หนึ่งค่ะเพื่อนๆซึ่งเป็นเสียงที่ใหญ่ที่สุดใช่ไหมคะพ่อเนาะเสียงที่ใหญ่ที่สุดนะคะมากี่ครั้งก็รู้สึกโอ้ทุกครั้งเลยค่ะขอพรก่อนนะคะเพื่อนๆและนี่คือพี่พันยศนะคะหัวหน้าอุทยานที่ชาติปูลังกาครับโอเคพี่พันยศขาช่วยตอบคำถามแทนชาวเน็ตเลยได้ไหมคะว่าทำไมถึงจองตั๋วมาถ้ำนาคาไม่ได้พูดถึงระเบียบการมาอุทยานแห่งชาติทุกประเทศก่อนนะฮะอุทยานแห่งชาติเป็นแหล่งพื้นที่ป่าอนุรักษ์เรามี carrying capacity ก็คือความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่ของแต่ละแห่งซึ่งไม่เท่ากันนะครับถ้ำนาคาก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนึงของอุทยานชาติปูลังกามีลักษณะเป็นถ้ำแคบๆนะฮะรองรับได้ไม่กี่คนในช่วงเวลานั้นเราจำเป็นต้องคำนวณปริมาณรองรับได้เดิมเราจำกัดอยู่ที่350คนต่อวันโดยการจองแอปพลิเคชัน QQ นะตอนนี้เราพอมีเส้นทางที่เดินง่ายขึ้นเราก็เปิดถึง500คนต่อวันโดยการจองผ่านแอปพลิเคชัน QQ เท่านั้นทำไมเราถึงจำกัดเนื่องจากว่าถ้าเกิดรับท่องเที่ยวมาเยอะเกินไปมันก็เสี่ยงต่อการเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติจริงค่ะทีนี้ถามว่าทำไมจองไม่ได้สักทีเพราะว่ากระแสความต้องการมาขนาดนี้นะฮะเยอะมากรุนแรงมากเยอะมากนะฮะกดไปนาทีเดียวก็เต็มเขาดราม่ากันหนักมากก็แบบกดบัตรคอนเสิร์ตยังง่ายกว่าใช่ครับพอเต็มแล้วระบบก็จะปิดอัตโนมัติพอเปิดไปสักพักก็เต็มแล้วเพราะว่าคนต้องการมาเขาจองล่วงหน้ากันแล้วอย่างนี้ถ้าคนที่เขาไม่รู้แล้วเขา walk in มาได้ไหมคะ walk in มาเราไม่สามารถที่จะอนุญาตให้เข้าได้เพราะจะเกินปริมาณที่เรากำหนดไว้นอกจากว่าณวันนั้นคิวว่างแล้วมีคนสละสิทธิ์แล้วเราถึงจะได้ขึ้นไปได้ขอขอบคุณพี่ธัญญ์มากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนๆมิวกี้กำลังจะลงจากถ้ำแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่5 โมง 45 5 โมง 45แล้วคือฟ้ามืดมากแล้วไม่เคยลงแบบมืดแบบนี้มาก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างล่างนะคะตอนนี้ขอตัวรีบลงเขาก่อนค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนๆมิวกี้ก็กลับมาถึงโรงแรมแล้วนะคะโหบอกเลยว่าวันนี้นะคะเป็นสุดปังพลังมูเทปที่ยาวนานที่สุดตั้งแต่เคยถ่ายมาเลยนะคะเพื่อนๆแต่ก็แน่นอนค่ะประทับใจมากๆนะคะกับการได้มาถ้ำนาคาในครั้งนี้นะคะต้องขอบคุณมาดามฟินมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่มดดำมากๆด้วยค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะเพื่อนๆเป็นครั้งที่มิวกี้เนี่ยลงเขาดึกที่สุดเลยนะคะตั้งแต่เคยขึ้นถ้ำนาคามาค่ะแต่ทุกคนก็ลงมาด้วยความปลอดภัยค่ะขอเล่าแบบนี้นะคะว่าเมื่อเดือน9ที่ผ่านมานะคะเพื่อนๆมิวกี้ได้มีการลงรูปนะคะที่ถ้ำนาคานะคะก็มีคนรีโพสต์ภาพนั้นนะคะแล้วก็เขียนว่ายังไงก็คือว่าหินสำหรับตัวมิวกี้แล้วนะคะเรื่องแบบนี้นะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะเพื่อนๆใครสะดวกใจเชื่อแบบไหนก็เชื่อแบบนั้นนะคะแต่สำหรับมิวกี้เนี่ยบอกได้เลยนะคะเพื่อนๆว่าที่เนี่ยพลังงานดีแล้วก็ปังมากๆเลยค่ะลงมาทุกครั้งก็ปังทุกครั้งค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากมาถ้ำนาคานะคะก็สามารถจองได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาดามฟินก็ใจดีอีกเช่นกันค่ะฝากโปรโมชั่นดีๆนะคะมาให้เพื่อนๆด้วยค่ะและไม่ใช่แค่โปรโมชั่นดีๆนะคะมีของปังๆมาให้ด้วยค่ะเมื่อเพื่อนๆซื้อน้ำหอมสวอน1ขวดนะคะแล้วก็น้ำหอม V สีทอง1ขวดแล้วก็น้ำหอม V สีชมพูอีก1ขวดแถมฟรีไปเลยนะคะโลชั่นน้ำหอมสีดำสีแดงแล้วก็สีเขียวค่ะยังไม่หมดเท่านั้นนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้เพื่อนๆน่าจะจำได้นะคะว่ามิวกี้เนี่ยได้ทำการบวงสรวงนะคะแล้วก็มีพระองค์นี้ค่ะก็คือองค์ปู่อือลือปุกเสกค่ะเพื่อนๆซึ่งบอกได้เลยนะคะว่าเป็นรุ่นแรกแล้วก็รุ่นสุดท้ายนะคะไม่มีอีกแล้วค่ะมีเงินเท่าไหร่ก็หาซื้อไม่ได้นะคะมาดามฟินเขาแจกให้เลยนะคะสำหรับแฟนๆของมิวกี้นะคะที่กดไลค์กดแชร์และซื้อเซต1,990 บาทนะคะได้ทั้งหมด6 ชิ้นนะคะแล้วก็รับไปเลยค่ะ
ปู่อือลือรุ่นปลุกเสกรุ่นนี้บอกเลยว่าปังมากๆค่ะรีบเลยนะคะสำหรับ300ท่านแรกเท่านั้นค่ะวันนี้มิวกี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆกับรายการสุดปังพลังมูเทปนี้นะคะพิเศษสุดๆจริงๆค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ารายการสุดปังพลังมูเทปหน้านะคะว่าคุณแม่มิวกี้นะคะจะพาเพื่อนๆไปมูที่ไหนกันค่ะแต่รับรองว่าถ้าแม่พาไปต้องปังแน่นอนค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ